เจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันเกดินโศกตระกูลนะคะมาพบกับท่านเป็นประจำในรายการรักเรารักโลกนะคะในรายการนี้นะคะเราได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความที่เป็นชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้มีความสำคัญที่เกี่ยวโยงกับชีวิตของเราทุกคนนะคะแม้แต่วัตถุก็ไม่มีจิตวิญญาณแต่สิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่มีชีวิตโดยเฉพาะที่ใกล้ตัวเราก็คือตัวเราเองแล้วก็มนุษย์เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายแหละซึ่งจะทำให้เราได้รู้จักตัวเราเองได้มากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเราสัมผัสกับผู้คนต่างๆหรือจะมีการที่จะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็เป็นเรื่องของตัวอารมณ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะตัวเราเองซึ่งเราควรจะเรียนรู้จักตัวเราเองด้วยวิธีนี้นะคะไม่ใช่หลบหนีออกไปนะคะแต่เราต้องสัมผัสกับโลกต่างๆแล้วก็สัมผัสกับสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะดังนั้นเราก็ถึงได้เกิดในประเทศที่มีอารยชนโดยเฉพาะประเทศไทยแล้วก็ได้พบพุทธศาสนานะคะพร้อมทั้งได้มีตัวอย่างของพระโพธิสัตว์ต่างๆให้เราได้เรียนรู้นะคะโดยเฉพาะพ่อหลวงในราชการที่9ของเรานะคะซึ่งท่านก็ได้ถูกยกย่องว่าเป็นมหาราชแล้วนะคะเพราะว่าท่านเป็นพระราชบิดาซึ่งยิ่งใหญ่เหลือเกินของปวงชนชาวไทยเราก็ได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ท่านได้ให้แก่ปวงประชาชนชาวไทยต่างๆนะคะวันนี้เราก็จะได้นำพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านมาณที่นี้นะคะว่าด้วยเรื่องวิริยะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเริ่มต้นแล้วต้องมีวิริยะหมายความว่าต้องเพียรต้องมีความขยันวิริยะนี้ก็คู่กับขันติคือมีความอดทนบางทีเวลาเราทำงานอะไรก็ตามทั้งในทางโลกและทางธรรมเราทำงานแล้วเหนื่อยเมื่อเหนื่อยก็ต้องมีความอดทนในความเหนื่อยนั้นก็ต้องมีความเพียรที่จะปฏิบัติต่อไปฉะนั้นพูดไปก็ต้องเห็นว่าความเพียรกับความอดทนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้งานใดๆบรรลุผลได้นี่เป็นพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะผู้แทนพุทธสมาคมทั่วประเทศที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยในวันเสาร์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2523ค่ะเมื่อเราได้รับฟังรับชมแล้วได้เรียนรู้จากพระบรมราโชวาทต่างๆของพระองค์ท่านได้แล้วนะคะเราก็จะต้องรีบปฏิบัตินะคะก้าวตามรอยพ่อเลยนะคะโอติดตามรับฟังและรับชมได้เลยค่ะThank you.
ของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของทั้งอากาศทั้งสภาพทั่วไปของโลกสภาพแวดล้อมทั่วไปของโลกในช่วงนี้นะคะที่เปลี่ยนแปลงกันอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านสภาพความร้อนความหนาวบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งน้ำท่วมวิกฤตหลายๆอย่างจากธรรมชาติเนี่ยค่ะแล้วมีการเตือนกันว่าภายใน5ปีนี้นะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกหนักเดี๋ยวน้ำท่วมเกิดความสับสนให้กับหลายๆชีวิตที่อาศัยกันอยู่ในโลกใบนี้ค่ะท่านพอมีเรื่องราวอะไรที่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกจะเล่าให้แก่พวกเราฟังไหมคะว่ามันเกิดมาจากอะไรคะก็จริงๆถ้าเราดูตามสื่อตามข่าวอะไรเนี่ยไอ้5ปี4ปีอะไรที่ว่าเนี่ยจริงๆมันก็เป็นรอบเขาเรียกว่ามันเป็นรอบภาวะท่วมมากกับแรงมากนะภาษาวิชาการถ้าท่วมมากก็ลานิญาภาษาที่แรงมากก็เอลนิโยอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองคือในอดีตเมื่อก่อนเนี้ยที่นักวิทยาศาสตร์ก็ทำงานวิจัยด้านพวกเนี้ยมันจะประมาณ 10-11 ปีไซเคิลมันถึงจะหมุนมาทีนึงนะในเรื่องของแรงจัดกับท่วมจัดเนี่ยมันถึงจะหมุนมาแต่เนื่องจากว่าวิกฤตโลกนะวิกฤตโลกร้อนเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอมากขึ้นมันก็กระเถิบมาเป็น 7-8 ปีนะแต่ตอนนี้รอบณขนาดเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ดูตัวเลขดูอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยก็สรุปกันว่าตอนนี้ในระยะเวลา 3-5 ก็ใช้คำนี้นะ 3-5 ปีมันจะวนมาทีนึงนะก็คือหมายความว่าสมมุติว่าปีนี้ท่วมมากนะแล้วก็นับไปประมาณ 3-5 ถ้าเอาตรงกลางก็เป็น4ปีเนี่ยอีก4ปีก็จะแล้งมากท่วมมากแล้งมากสลับกันไปสลับกันมาอะไรลักษณะเนี้ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าที่จริงมันจะมีภาวะกลางหรือภาวะนิ่งที่ไม่ร้อนมากไม่แรงมากไม่ท่วมมากแต่ภาวะตรงนั้นเนี่ยมันจะหาไม่เจอละ มันจะเป็นภาวะเขาเรียกว่าภาวะสุดตรงของโลกในอย่างเราดูภาวะของประเทศมหาอำนาจต่างๆตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าพอมันเขาเรียกอะไรพอมันเขาเรียกว่าเนี่ยปีนี้ประเทศนี้เนี่ยเป็นภาวะแรงจัดนะแต่ว่าออกข่าวไม่กี่วันเท่านั้นแหละเดี๋ยวท่วมตู้มเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะบางทีก็บอกว่าอ้าวช่วงนี้ณขณะนี้เวลานี้ของประเทศนี้นะเป็นช่วงลานิญานะก็คือไปมาแล้งก็ลกไฟไหม้เผาป่าเผาอะไรเสียหายยับเยินอะไรทํานองเนี้ยแล้วยิ่งตอนนี้ถ้าเราดูข่าวเนี่ยมันอุณหภูมิโลกในส่วนที่เป็นขั้วโลกนะมันลดฮวบนะอเมริกาเจอก็ไปลบ-77องศาเงี้ยมันโอ้โหมันหนาวมากนั่นภาวะวิกฤตโลกตอนนี้เนี่ยมันเป็นภาวะเหมือนกับคือจริงๆถ้าใช้ภาษาคือพระเจ้าเตือนนะเตือนมาหลายทีแล้วว่าเองทำเขาอ่ะเขาก็เลยมันเป็นผลที่เองไปทำเขาอ่ะถ้าศาสนาพูดก็คือเดินมรรคแล้วได้ผลเดินมรรคได้ผลไงนะก็คือว่าเป็นภาวะที่คนมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นประชากรโลกมันมากขึ้นความต้องการสูงขึ้นพื้นที่ในการที่จะต้องไปบริหารจัดการมาทำเป็นแหล่งอาหารก็ต้องขยายไปมากขึ้นก็มีการทำลายป่าไม้มากขึ้นอะไรลักษณะเนี้ยนะอย่างทางบราซิลเองซึ่งเป็นประเทศซึ่งมีความเพียบพร้อมของป่าอเมซอนอะไรพวกเนี้ยถึงที่สุดก็ถูกทำลายไปถึง 70% งั้นเหลือ30ซึ่งอเมซอนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโอ้โหปอดที่ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยอะไรทำนองนี้ไงแต่พอระบบทุนนิยมเขาเข้ามาเขาก็ไม่ได้มองในประเด็นเนี้ยสุดท้ายพอโลกมันขาดสมดุลนะโลกมันขาดสมดุลก็คือว่าในกระบวนการคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันปลดปล่อยมาเนี่ยตัวบริหารจัดการคาร์บอนไดออกไซด์ได้มีอันเดียวก็คือพืชหรือพีชะหรือต้นไม้เท่านั้นเองที่จะดึงคาร์บอนไดออกไซด์แล้วแปลสภาพเป็นออกซิเจนเพื่อมาให้กับมวลมนุษยชาติเนี่ยแต่คนนี้เห็นแก่ตัวไงทำลายเครื่องที่จะแปรผันด้วยนะที่จะปรับจากคาร์บอนเป็นออกซิเจนเนี่ยนะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็มีความต้องการในการใช้ออกซิเจนมากขึ้นที่มากขึ้นเพราะประชากรโลกมันมากขึ้นอะไรลักษณะนี้ต้นไม้เนี่ยมันจะทำงานเฉพาะกลางวันเท่านั้นนะช่วงสังเคราะห์แสงเนี่ยที่มันดึงคาร์บอนแล้วก็ปล่อยตัวออกซิเจนเนี่ยแต่ตอนกลางคืนมันก็อินเวอร์ตนะตรงข้ามไปก็คือดึงตัวออกซิเจนแล้วก็ปลดปล่อยเป็นคาร์บอนลักษณะนี้ก็มีระยะเวลาทำงานเพราะนั้นจริงๆแล้วสำคัญจริงๆแล้วก็คือคนนี่แหละอย่างถ้าพูดตรงไปตรงมาก็คือพวกเราที่ผ่านการเรียนรู้ในศาสตร์ของศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในเชิงวิทยาศาสตร์มากนะเป็นศาสนาที่จัดสรรความลงตัวให้กับโลกอันนี้มากเพราะอะไรเพราะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเห็นแก่ตัวศาสนาพุทธสอนให้คนเห็นแก่ผู้อื่นนะเห็นแก่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน
เกื้อหนุนโลกช่วยโลกอนุเคราะห์โลกอะไรลักษณะเนี้ยนั้นตรงนี้แหละพอโลกุตระหรือว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยอย่างลงในที่ใดก็แล้วแต่เถอะประชากรหรือคนโลกุตระที่อยู่รวมกันตรงนั้นน่ะจะเห็นแก่ตัวไม่เป็นละจะเห็นแต่ผู้อื่นเท่านั้นพอเห็นแก่ตัวไม่เป็นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวไม่เป็นก็เห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ผู้อื่นนี่เพราะแต่ละคนมีแคลอรี่เท่ากันในสังคมโลกียะถ้ามีแคลอรี่ร้อยเขาก็ใช้แคลอรี่ร้อยของเขาในการที่จะไปเสพไปคว้านไปล้วงมาเพื่อให้ตนเองได้มากที่สุดนี่คือสังคมโลกียะแต่พอสังคมโลกุตระเฮ้ยจิตใจเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนี่นาในความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่เราต้องใช้แคลอรี่ถึงร้อยเนี่ยในการไปเอามาเนี่ยก็เอาแคลอรี่ร้อยนั่นสะพัดออกแจกจ่ายเจือจานเพื่อมวลมนุษยชาตินะเพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมอะไรลักษณะเนี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสังคมของวัฏจักรสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยมันถึงขั้นวิกฤตไปแล้วล่ะนะอุณหภูมิเขาบอกว่าภายใน 10-20 ปีเนี้ยนะเขามีแก็บอยู่ไงว่าแก็บ20ปีเนี่ยอุณหภูมิโลกจะต้องไม่เกิน 1.5 องศานะเพิ่มขึ้นไปจากเดิมที่กำหนดเอาไว้เมื่อ10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไปมาเนี่ยแก็บระยะเวลา20ปีที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยมันเพิ่งจะผ่านไปไม่กี่ปีมันก็ถึงจำหนดพีคตรงนั้นไปแล้วด้วยไงเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดพอภาวะโลกร้อนนะพอภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็จะละลายน้ำแข็งขั้วโลกน้ำแข็งซึ่งมันมีมวลเป็นก้อนมันควบแน่นเป็นก้อนพอมันละลายก็เป็นของเหลวพอเป็นของเหลวเสร็จปึ้งมันก็อยู่ในท้องทะเลพออยู่ในท้องทะเลเสร็จปึ้งด้วยความว่าที่อุณหภูมิโลกร้อนมากๆความร้อนมันก็เผาน้ำใช่ไหมล่ะเผาน้ำที่อยู่ในท้องทะเลเนี่ยให้ระเหยกลายเป็นไอไล่ไอที่ว่าเนี่ยมันก็คือก้อนเมฆแล้วเมื่อก้อนเมฆเนี่ยซึ่งมีความชื้นระดับหนึ่งพอมันพัดไปเนี่ยถึงจุดที่มีอุณหภูมิที่มันลงตัวพอดีมันก็เปลี่ยนจากก้อนเมฆให้เป็นฝนนะถ้าอุณหภูมิเจอเอาความชื้นจากก้อนเมฆเนี่ยถ้ามันพอดีของมันมันจะกลายเป็นฝนแต่ถ้ามันอุณหภูมิเนี่ยมันต่ำกว่าพอดีนะก็คือมันอุณหภูมิติดลบไปเจอก้อนเมฆมันก็จะกลายเป็นหิมะนั่นเองนั้นดูที่ว่าไออากาศที่ไปโดนในก้อนเมฆเนี่ยมันเป็นอุณหภูมิที่มันเย็นจัดหรือว่ามันเป็นอุณหภูมิพอดีนะถ้าพอดีก็เป็นฝนถ้าเย็นจัดก็เป็นหิมะเท่านั้นเองนั่นตรงเนี้ยในเมื่อน้ำมันละลายมากขึ้นนะแล้วก็ไอชั้นโอโซนต่างๆเนี่ยที่มันจะต้องเป็นบัฟเฟอร์โซนในการที่ป้องกันอุลตราไวโอเลตลงมาเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าเขาตีเป็น 100% เนี่ยเขาอนุญาตให้แสงเนี่ยผ่านมาได้แค่ 30% แล้วก็อีก 70% มันจะบัฟเฟอร์มันจะป้องกันเอาไว้แต่ทุกวันนี้มันทะลุปูโป่งหมดละไอ้พวกเนี่ยมันพลุนมันอะไรละนะเพราะว่าไอ้ช่องว่างเรือนกระจกเนี่ยมันเยอะนะแล้วก็อีกอย่างนึงเพราะว่าเรือนกระจกนี่มันก็ดาบ2คมจริงๆนะพอมันไอ้อะไรที่มันไม่ดีแทนที่มันจะระเหยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศที่มันอยู่ระดับตรงนั้นน่ะมันก็เด้งกลับออกมากระจกอ่ะนะพอมันขึ้นไปมันไปไม่ได้มันปลดปล่อยไม่ได้ก็เด้งกลับมานะแอคชั่นแล้วก็รีแอคชั่นกลับมาแอคชั่นแล้วก็รีแอคชั่นกลับมานะมนุษย์ก็รับผลที่ตัวเองทำไว้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ดูแล้วว่ามันเกิดจากการสั่งสมความเห็นแก่ตัวของจิตทั้งนั้นเลยคือเขาเป็นคนที่ไม่มีความรักอ่ะถ้าใช้ภาษาโลกุตระหน่อยนะคือเขาไม่ได้มีความรักมนุษยชาติเขารักแต่ตัวเขาเองเขากอบโกยตักตวงมาเพื่อตัวเขาเองทั้งนั้นนะเขาไม่ได้คิดที่จะไปทำให้สิ่งแวดล้อมอะไรมันดีขึ้นเพื่อคนอื่นเลยอะไรลักษณะเนี้ยต่างคนต่างเห็นแก่ตัวในมุมที่เห็นแก่ตัวอย่างน้อยเนี่ยผู้ที่เป็นนักปฏิบัติธรรมก็ถือศีลข้อหนึ่งชัดๆก็คือไม่กินเนื้อสัตว์แต่ว่าสังคมใดก็แล้วแต่ที่ยังไม่เข้ากระแสโลกุตระมันก็กินเนื้อสัตว์พอกินเนื้อสัตว์เสร็จมันก็ต้องไปหาฟาร์มที่เป็นปศุสัตว์แล้วฟาร์มที่เป็นปศุสัตว์ใหญ่ๆๆๆๆๆเนี่ยการถ่ายของเสียการอะไรก็กำเนิดมีเทนอะไรทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงด้วยเพียงความอร่อยที่แลกมากับเลือดเนื้อของคนอื่นเขาอะแต่ทำให้ภาวะของโลกนี่มันพลิกเลยเงี้ยเนี่ยก็อย่างประเทศบราซิลเนี่ยที่ทำลายป่าไปถึง 70% ของอเมซอนเนี่ยก็คือเกิดจากการที่จะต้องเอาพื้นที่มาเลี้ยงทำปศุสัตว์นี่แหละที่จะให้คนกินเนื้อกินอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นภาวะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยรู้สึกโอ้มันก็หนักด้วยกันนั่นแหละอะไรทำนองเนี้ยนะแต่ก็บางทีเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีแล้วเราดูแลรักษาไว้เนี่ยถ้ามันดูแลรักษาไม่ได้มันก็จำเป็นที่เราจะต้องทำของให้มันยากขึ้นอย่างเช่นถ้าเราตามข่าวดีๆอย่างประเทศจีนตอนนี้เขาพยายามน้ำเขาเยอะไงพลังงานเขาเยอะอะไรเขาเยอะเนี่ยเขาพยายามแปรผันน้ำอ่ะนะเป็นคลองส่งระดับหลายพันหลายหมื่นกิโลเมตรอัดขึ้นไปทะเลทรายไงแล้วค่อยๆปรับพื้นที่ทะเลทรายให้มีเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นออร์แกนิกแมทเทอร์สุดท้ายแล้วเขาก็ทำเป็นหลังกสิกรรมบนพื้นทะเลทรายได้สำเร็จอะไรลักษณะเนี้ย
คือจริงๆถ้ามันเอาสิ่งที่มันมีแล้วดูแลให้มันดีๆเนี่ยนะมันก็ไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้ไงแต่เนื่องจากมันทำลายไปแล้วมันไม่มีสิ่งที่ดีอย่างนี้ไปแล้วแกมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่อ่ะมันก็เป็นวัฏจักรของมันอะไรทำนองเนี้ยดังนั้นตรงนี้แหละมันก็เป็นเรื่องของอุตุพีชะที่เราต้องเรียนรู้นะในเรื่องของสังคมในการสิ่งแวดล้อมโลกอะไรทำนองเนี้ยนะอย่างเรามามองดูในกรอบของตัวเราเองในอย่างในชุมชนราชธานีอโศกเราเองเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าเฮ้ยบางทีเราก็อย่าไปชำเลืองมองรอบข้างมากเกินไปนะเราก็มองตัวเรานี่แหละเฮ้ยตัวเรานี่เราจะช่วยอะไรในสิ่งเหล่านี้ได้บ้างอะไรทำนองนี้ไงในอย่างหลวงปู่หรือพระครูสำนักโพธิลักษณ์เนี่ยก็อ่ะเฮ้ยทำไฟแดดนะเอาแดดเนี่ยมาทำเป็นพลังงานมาอะไรนะอะไรเงี้ยนะอาตมาก็ตอนแรกๆอาตมาก็ไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันงานมันเยอะไงเรารู้สึกว่าไองานตัวนี้เรายังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วก็มีความรู้สึกค้านกับโซลาร์เซลล์ระดับนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่สามารถควบคุมความเสถียรของพลังงานได้เวลามีเมฆมาบังเวลามีฝนมาตกมันก็ลอสในเวลามีการสูญเสียคือมันไม่ได้มันคือเป็นพลังงานที่ไม่สามารถผลิตได้อย่างเสถียรไงนะเราก็ไปคิดอะไรที่มันน่าจะเป็นเสถียรแต่ถ้ามันเสถียรได้นักวิทยาศาสตร์ในโลกนี้ก็คิดไปนานแล้วเรามันไปพิจารณาไงไปคิดอะไรที่มันไกลเกินกว่าที่เราจะทำได้จริงสุดท้ายเราก็ยอมจำนนตรงที่ว่าในเมื่อพ่อบอกแล้วทำไมเราไม่ทำตามที่พ่อบอกนั่นจริงแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของเราเนี่ยเราก็ถูกปลูกฝังจากหลวงปู่หรือจากพ่อครูสมณโพธิลักษณ์เนี่ยให้เรารู้จักปณีตประหยัดคำว่าปณีตประหยัดก็คือหมายความว่าในกรณีอุตุพีชะที่เราเห็นกับตานี่แหละอะไรอะไรที่มันน่าจะเสียหายอะไรอะไรที่มันเก็บเอาไว้แล้วมันนิ่งแล้วไม่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่าลืมนะว่าของอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีแล้วเราไม่ได้ใช้สิ่งนั้นถือว่าเป็นขยะทั้งสิ้นมนุษย์เนี่ยมันจะใช้ในสิ่งที่มันจำเป็นต้องใช้เท่านั้นแหละแต่อะไรที่เอามาก็เก็บไว้เอามาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อะคือมันไม่มีการเคลื่อนนึกออกไหมพอมีการเคลื่อนมันก็จะต้องก็ชำรุดเสียหายไปเพราะความนิ่งของมันนั่นแหละบางทีต้องเสียเงินค่าดูแลรักษาความนิ่งของมันไว้ด้วยซ้ำไปอะไรลักษณะเนี้ยงั้นถ้าเรามาดูแล้วว่าอะไรที่เราไม่ได้ใช้เราก็สะพัดออกสะพัดออกสะพัดออกแล้วยิ่งสำคัญบ้านราษฎรเป็นเมืองที่ดีตรงที่มันน้ำท่วมทุกปีไงมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอย่าสะสมของเยอะนะถ้าเราขอผมสะสมของเยอะเราจะเป็นคนไม่ดีทันทีคนไม่ดีเนี่ยเขาเรียกคนพาลไงคนไม่ดีพอคนพาลแล้วก็เป็นภาระเป็นภาระให้กับคนที่เป็นเพื่อนที่อยู่รอบข้างต้องมาช่วยขนของเราขนของเราขนของเราคนคนหนึ่งที่มีของเยอะนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขามีความรู้สึกว่าอะไรก็จำเป็นคือเขามีเงื่อนไขกับชีวิตเขามากอะเงื่อนไขกับชีวิตก็คือว่าไอ้นี่ก็ต้องใช้ไอ้นี่ก็ต้องใช้ไอ้นี่ก็ต้องใช้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่เท่านั้นนะไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็เท่านั้นนะพอมันเงื่อนไขชีวิตมันเยอะ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 มันก็ต้องมีของมาก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 ตามไปด้วยเพราะของมาก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 ตามไปด้วยมันก็หนักพอหนักมันก็เป็นผุดผุใช่ไหมมันก็หนักไปอย่างนั้นก็เป็นภาระเป็นอะไรต่อไม่อะไรนั่นศาสนาพุทธจริงใหญ่ตรงที่ว่า1อย่างตอนนี้รูปธรรมชัดๆเนี่ยพ่อครูสมณโพธิลักษณ์สร้างระบบสาธารณโภคีให้พวกเราได้อยู่ได้กินได้ใช้อะไรร่วมกันแต่ระบบสาธารณโภคีก็เป็นดาบสองคมนะถ้าคนคนนั้นยังไม่เข้าสู่ภูมิระยะเพราะอะไรเพราะถ้ามาอยู่ในระบบสาธารณโภคีน้ำฟรีไฟฟรีบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อนึกออกไหมก็สามารถเสพสุกดื่มเสพกับสถานที่นี้ได้อย่างเต็มที่เลยนี่คือคมที่อันตรายและคมที่บาดที่สุดแต่ถ้าคนคนนั้นเข้าสู่กระแสโลกุตระแล้วเราจะรู้แล้วว่าน้ำมันไม่ได้ฟรีนะไฟมันไม่ได้ฟรีนะทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปทั้งนั้นน่ะตัวเราอ่ะทำยังไงเราถึงจะประหยัดให้ได้มากที่สุดตัวเราทำยังไงเราถึงจะดูแล้วความจำเป็นกับชีวิตเราเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่จำเป็นเราก็อย่าไปเอามันมาเราก็ใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นนะอย่างพุทธเจ้าเนี่ยท่านตั้งกติกาให้กับภิกษุของท่านเลยใช่ไหมกุฏิต้องเล็กเท่านี้นะห้ามมีของเกินกว่านี้นะอะไรเงี้ยท่านเพื่อป้องกันไงป้องกันไม่ให้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยไปมีราชวังไปมีเคหสถานใหญ่โตมโหฬารท่านป้องกันไม่ให้ลูกศิษย์ของท่านมีเครื่องนุ่งห่มที่อลังการท่านป้องกันไม่ให้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยไปสวมใส่เสื้อจีวรที่มันสีฉูดฉาดลักษณะเนี้ยคือพระเจ้าตั้งกฎไว้ให้ลูกศิษย์ของท่านเรียบร้อยหมดแล้ว เราก็เพียงปฏิบัติตามที่พระเจ้าท่านกำหนดกฎหมายตรงนี้มาให้เราได้ใช้ได้ปฏิบัติแล้วรู้สึกว่ายิ่งทำตามพุทธเจ้ากำหนดมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งสบายขึ้นเท่านั้นคือของเวลามันมีเยอะเนี่ยมันเมื่อยนะแต่ของเวลามันมีน้อยอาตมาอยู่บาลามา20ปีเนี่ยกุฏิที่จะมาพักเป็นแพอาตมาก็เลยไม่มีสภาวะว่าเวลาน้ำท่วมต้องไปขัดกุฏิไงไม่ต้องเลยมันลอยตรงมันตลอดน้ำลงก็ลงน้ำขึ้นก็ขึ้นอะไรลักษณะเนี้ย
แล้วแพเนี่ยอย่างว่าแหละของเยอะก็ไม่ได้ถ้าของเยอะมันก็จะหนักมันก็จะจมได้อย่างเงี้ย ก็บังคับให้เราให้มีของน้อยไว้อะไรอย่างเงี้ยนั่นต่อมาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยของยิ่งน้อยเฮ้ยมันดีว่ะมันไม่ต้องไปอะไรมากอะไรที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เราก็ไปใส่ตู้บริขารนะสมณะพระภิกษุมาจากที่ไหนที่นี่ไม่มีใช้ก็จะได้เอาไปใช้ไปใช้อะไรลักษณะเนี่ยเราก็เพียงเห็นมองเห็นประโยชน์ของการที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเราจะมีมุมในการช่วยเหลือโลกช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมยังไงได้บ้าง เอามองในมุมเนี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วนะมาในสิ่งที่หลวงปู่สอนที่พ่อท่านสอนมาถูกละทำถูกละนะเพราะฉะนั้นพละกำลังด้วยกำลังความรู้ความสามารถของเรามีเท่าไหร่ก็แล้วแต่เถอะเราก็พยายามทบทวนตัวเองให้ได้ในแต่ละวันว่าตัวเราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะไปช่วยเหลือแบ่งเบาภาระคนอื่นได้มากขนาดไหนอย่างน้อยถ้าเรายังไม่มีความสามารถไปช่วยอะไรได้ตัวเราเองจะประหยัดช่วยส่วนกลางได้มากขนาดไหนยิ่งประหยัดได้มากเท่าไหร่สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นฟังตรงนี้ทันไหมยิ่งประหยัดได้มากเท่าไหร่ยิ่งปราณีตมากเท่าไหร่สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นเพราะการปราณีตประหยัดอ่ะมันจะทำให้คนคนนั้นละเอียดนะคนที่อยู่ในฐานะที่ฝึกระดับความประหยัดปราณีตได้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นคนที่สู้กิเลสระดับอาสวะกับอนุสัยแล้วนะคือเลยสักยะมาแล้วนะแต่ที่คนที่ยังไม่รู้จักคำว่าปราณีตประหยัดยังไม่รู้จักคำว่าอะไรควรไม่ควรอะไรมากเนี่ยเขายังอยู่ในระดับสักยะทิฏฐิอยู่นะยังระดับหยาบอยู่เราก็ต้องเข้าใจเขาไงนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันเนี่ยบางคนยังไม่พร้อมที่จะฝึกในมุมนี้เราก็รู้อ๋อนี่เขากำลังต่อสู้ในมุมนี้อยู่นะในฐานที่เป็นของหยาบในฐานที่เป็นสักยะอยู่นะนะใครเริ่มละเอียดขึ้นก็มาในระดับอาสวะนะใครละเอียดสุดๆก็มาระดับอนุสัยนะอะไรลักษณะเนี่ยเพราะนั้นมันมีบรรทัดฐานทั้งมันอยู่งั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าคนที่อยู่รอบข้างเราอะก็สังเกตเขาดูเขาแล้วก็ศึกษาเขาเข้าใจเขาเพราะในอดีตเราก็เคยเป็นอย่างเขาอะไรลักษณะเนี่ยนะเพราะนั้นตรงนี้แหละมันเลยเป็นสิ่งที่มันเป็นการอยู่ร่วมกันแล้วมันจะเข้าใจกันนะที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าไปกำหนดหมายให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นเขาต้องเป็นอย่างนี้เรากำหนดหมายตัวเราเองดีกว่าว่าตัวเราเองทำอะไรได้บ้างในมุมไหนได้บ้างในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแม้เล็กแม้น้อยในมุมไหนจริงๆอะไรลักษณะเนี้ยเราหายใจเอา ออกซิเจนเข้าสู่ปอดเราทุกวันนี้เราแล้วเราตอบแทนบุญคุณอะไร ออกซิเจนหรือยังที่เราอุตส่าห์ดึงเข้ามาในปอดเราอะไรลักษณะเนี้ยนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างบ้านลาดเนี่ยเมื่อก่อนนี้ตมามีส่วนร่วมในการที่ทำลายต้นไม้ไปเยอะนะมันเป็นเมืองที่มันเพิ่งได้มาใหม่ๆไงนะแล้วก็การปรับภูมิทัศน์ภูมิประเทศอะไรที่มันจะต้องให้ลงตัวเนี่ยมันก็ทำลายตัวที่เป็นผีชะตรงนี้ไปเยอะในเป็นวิบากที่ตมาต้องรับตรงในส่วนนี้ไปนะแต่ว่าตอนนี้สถานภาพตัวเป็นพื้นที่ของมหาราชธานีอโศกส่วนใหญ่เลยนะตอนนี้มันนิ่งละมันเสถียรละนั้นตอนนี้ก็ทยอยปลูกป่าปลูกอะไรได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะบ้านเราเมืองเราเป็นเมืองน้ำท่วมมันมีต้นไม้อะไรบ้างล่ะที่ปลูกแล้วน้ำท่วมไม่ตายกิเลสอีสึกอะไรพวกนี้เราก็มาฝึกกินพวกนี้ซะถ้าเรามากินพืชวันละ9ได้เนี่ยถ้าเราทำตัวดำเนินชีวิตด้วยวันละ9ได้เนี่ยสังคมจะดีขึ้นสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นพีชะที่มันจริงๆแล้วเอายกตัวอย่างต้นขี้เหล็กเนี่ยมันเสียสละมากเลยนะคือมันไม่ได้ต้องการอะไรมากมันโตเร็วๆแล้วมันมีธาตุเหล็กในตัวมันเองและตัวเนื้อไม้มันเองเนี่ยก็สามารถไปเป็นฟืนใช้ในโรงครัวได้ด้วยขออภัยเถอะความสวยในตัวเนื้อไม้มันน่ะสมณะบางรูปยังบอกนะว่าเอาไปคือมันสวยมันมีความเนื้อไม้มีความสวยในตัวมันเองสามารถเอาไปแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นบ้านอุปกรณ์อะไรได้เลยอะไรลักษณะเนี่ยงั้นถ้าเรารู้สึกว่าเออเราได้จะมีการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่ามากขึ้นเนี่ยตอนนี้เมืองเรามันนิ่งแล้วนะบ้านราชเนี่ยมันเสถียรแล้วสามารถช่วยกันปลูกในสิ่งเหล่านี้ได้ละนะปู่เถามีต้นขี้เหล็กเป็นพันต้นเลยอะไรทำนองนี้อะไรที่มันควรจะให้มันเกิดก็ให้มันเกิดไปอะไรประมาณนี้ถ้าน้ำท่วมตายใช่ไหมล่ะอย่างเมื่อก่อนนี้มันอย่างว่ามันมีเก็บระยะเวลาในการปลูกอยู่เพราะว่าน้ำท่วมใหญ่เนี่ยมันประมาณสัก10ปีมาทีนึงอ่ะแต่ทุกวันนี้นี่มัน5ปี4ปีมันมาละแต่ไอ้เก็บตรงนี้มันมีระยะทางระยะเวลาพอที่จะได้แต่มายังเห็นในต้นจามจุรีหรือต้นหางนกยูงเนี่ยขออภัยต้นจามจุรีต้นช้ำฉาปลูกไว้พันกว่าต้นไง ก่อนปี62อ่ะปลูกไว้พันกว่าต้นพอน้ำท่วมปี62เสร็จปึ้งมันรอด3ต้นเราดีใจนะเราดีใจที่มันยังรอดไงอะไรลักษณะเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความเพียรในการปลูกไปเลยนะไม่ต้องไปคิดว่ามันจะต้องตายอะไรไม้ยืนต้นพวกนี้นะขออภัย ไม้ยืนต้นปลูกไปเถอะถ้ามันรอดก็คือรอดอย่างไผ่กิมซุงเราปลูกเอาไว้เนี่ยน้ำท่วม72วันนะรอบเนี้ยเราคิดว่ามันราบแล้วไม่เหลือละสุดท้ายพอน้ำลดลงไปมันค่อยๆทำตัวมันเองให้เขียว
พอมันเขียวเสร็จมันแตกยอดแล้วมันก็รอดตายอะไรลักษณะนี้ไงคือเราก็ดูแล้วว่าพีชะตัวไหนที่มันเป็นพีชะวรรณะ9อยู่กับพื้นดินที่มันค่อนข้างที่จะเป็นอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยเราก็เลือกตรงนั้นมาปลูกนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งบางทีสิ่งเล็กๆสิ่งใกล้ๆตัวแต่บางทีเราก็มองทะลุจักรวาลเกินไปไงมันก็ไกลเกินไปบางทีมันก็เสียเวลาเปล่าๆนะก็มาทำในสิ่งนี้อะไรลักษณะเนี้ยนะประหยัดในมุมไหนได้บ้างปลูกต้นไม้อะไรได้บ้างได้ก็ทำในมุมเนี้ยแล้วท้ายนี้นะคะในโลกนี้ในยุคนี้กาละนี้ก็ความรักที่ทุกคนคิดว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะคะคงจะได้รับ DNA แห่งความรักจาก2เรียกอะไร2พระธรรมิกราช2พระโพธิสัตว์นะคะค่ะกราบนิมนต์ถึงสรุปความรักของ2ธรรมิกราชนี้ค่ะคือเหตุประสบการณ์ของเราดีกว่าที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมิกราชองค์หลักองค์นึงนะส่วนอีกองค์นึงเราก็คือเห็นแต่เด็กอ่ะแล้วก็เห็นแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การที่สิ่งที่ท่านทำมาอยู่ทุกวันนี้ด้วยซ้ำไปถ้าจะสรุปรวมแล้วว่าหน้าที่ของธรรมิกราชอ่ะทั้ง2พระองค์เนี่ยท่านมีความรักอ่ะแล้วความรักคืออะไรล่ะความรักก็คือการให้โอกาสความรักก็คือการให้อภัยความรักก็คือการเสียสละจริงๆแล้วเนี่ยในองค์ประกอบทั้งหลายแหล่ของสิ่งที่เป็นความรักที่เกินกล่าวมาเนี่ยอย่างเอากรณีพ่อครูสมณโพธิลักษณ์นิดนึงในส่วนที่เราอยู่ใกล้ชิดเนี่ยคือพ่อเนี่ยจะมีจุดนึงที่ต่อมาอยู่ด้วยมาแล้วก็รู้สึกคือเราได้เห็นข้อบกพร่องของเราอะ เกิดจากการที่เราได้ถูกให้โอกาสคือพ่อเนี่ยให้โอกาสลูกเสมอเลยนะที่จะไปทำอะไรก็แล้วแต่ทำไปพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเรามันเสียหายอะพอมันเสียหายขึ้นมามันเลยเห็นความเสียหายตรงนั้นไงพอเห็นความเสียหายตรงนั้นมันก็เลยสำนึกไอ้สำนึกหรือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะสำนึกนี่แหละไอ้ทุกข์ตรงนี้มันเป็นทุกข์อริยสัจไงเพราะฉะนั้นพอเราเห็นทุกข์ที่เราได้ผิดพลาดบกพร่องตรงนั้นมาแล้วเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าทำยังไงเราถึงจะไม่ให้มันทุกข์อย่างนั้นอีกล่ะก็คือหาเหตุแห่งทุกข์ของมันให้เจอสุดท้ายแล้วก็ดับเหตุแห่งทุกข์ตรงนั้นให้ถึงขั้นระดับนิโรธนะแล้วก็เป็นมรรคในการได้ดำเนินการต่ออาศัยศูนย์ในการทำงานต่ออะไรลักษณะเนี่ยนั้นตรงเนี้ยเราก็มาดูแล้วว่าหนึ่งพ่อซึ่งเป็นที่รักเนี่ยท่านให้อะไรเราอ่ะท่านให้หลักๆเลยคือท่านให้โอกาสแล้วเราเองเนี่ยก่อนหน้านี้บางทีเราก็ใช้โอกาสไม่ค่อยถูกต้องเราก็ใช้โอกาสในทางสุรุ่ยสุร่ายแต่จุดหนึ่งพอเราใช้โอกาสที่พ่อให้มาจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยแล้วเรามีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราผิดพลาดบกพร่องมาจนเราทุกข์ไอ้ความทุกข์ตรงนี้แหละมันทำให้เราได้มีเวลาทบทวนซึ่งอาตมารู้สึกว่ามันเป็นความยิ่งใหญ่ถ้าจะสรุปให้มันรัดกุมอีกนิดนึงก็คือท่านหมดแล้วซึ่งความยึดเราสังเกตไหมสังเกตพ่อท่านที่เราเห็นหรือสังเกตตัวเราเองก็ได้ใครก็แล้วแต่ที่ยึดมากๆเนี่ยมันจะยืดหยุ่นไม่เป็นใครก็แล้วแต่ที่ยึดมากๆยืดหยุ่นไม่เป็นและคนที่ยึดมากๆเนี่ยรอแต่ให้คนอื่นยืดหยุ่นให้เราแต่ใครก็แล้วแต่ที่หมดความยึดไปแล้วจะสามารถยืดหยุ่นได้เยอะมากเลยเราก็ต้องไม่รอใครมายืดหยุ่นให้กับเราด้วยซ้ำไปนั่นตรงนี้เราตรวจสอบได้เลยนะเหมือนกับธรรมะที่พ่อท่านเทศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วนู่นน่ะที่ท่านสรุปฟันธงไปเลยว่าความยึดเป็นมิจฉาทิฏฐิความไม่ยึดเป็นสัมมาทิฏฐิเอามาตรงๆประมาณนี้ไปเลยอะไรประมาณนี้นั่นพอไม่ยึดแล้วเนี่ยมันเลยยืดหยุ่นได้ไงยืดหยุ่นก็คืออะไรมีน้ำใจให้โอกาสคนเข้าใจเขาอะไรลักษณะนี้แต่ถ้ามันยึดขึ้นมามันล็อกสเปคมันให้ไม่เป็นละไอ้ให้ไม่เป็นมันก็คือรักไม่เป็นไงคือตัวอาตมาถ้าอยู่กับพ่อท่านอาตมารู้สึกอาตมามีสำนึกในสิ่งเหล่านี้มากสำนึกที่ถูกให้ที่พ่อท่านเนี่ยให้โอกาสเราแล้วเราบางทีเราก็เรียนรู้โอกาสไม่เป็นในบางเรื่องแต่ในบางโอกาสที่เราเรียนรู้เป็นแล้วเรารู้สึกโอ้โหนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่เพราะเรามันคนตัวใหญ่พอคนตัวใหญ่เสร็จการให้ความรักทีมันเปลืองมันใช้พลังเยอะไงใช้ต้นทุนร้อนใช้พลังงานใช้อะไรเยอะมากเลยลักษณะเนี้ยเราทำงานแต่งานใหญ่ๆทั้งนั้นไงพอทำงานใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยพอให้โอกาสทำงานใหญ่ขึ้นมาถ้ามันผิดพลาดขึ้นมามันก็เสียหายเยอะอะไรลักษณะเนี่ยแต่ท่านก็ให้โอกาสเราแต่พอถึงจุดนึงพอรู้สึกมันผิดพลาดขึ้นมาเรารู้สึกโอ้โหน้ำตาที่ไหลหยดแรกเนี่ยมันเป็นน้ำตาที่รู้เลยนะว่าโอ้โหพ่อให้โอกาสเราขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วมันเป็นรู้สึกเลยว่าสิ่งนั้นน่ะคือความรักไงคือความรักที่ท่านให้เราเพราะเราก็มีความรู้สึกขออภัยนะเข็ดกูไม่เอาอีกแล้ว
เราจะไม่ทำให้มันเป็นอย่างนี้อีกแล้วเพราะถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกสิ่งที่เราได้รับคือความทุกข์ในสิ่งที่เราจะต้องมาเจอกับสิ่งผิดพลาดของเราอีกอะไรลักษณะเนี้ยนั่นความรักในมุมเนี้ยในมุมของพ่อครูสมณโพธิลักษณ์ที่ให้กับเราเนี่ยเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากที่ท่านให้โอกาสเรานะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดข้อบกพร่องอะไรลักษณะเนี้ยแม้กระทั่งในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยโปรเจกต์เล็กๆของท่านเนี่ย 4,227 โครงการเนี่ยนะโครงการเล็กๆโครงการนึงอะตอนนี้ช่วยกทม.และช่วยประเทศไทยอย่างยิ่งเลยก็คืออะไร PM 2.5 โอ้โหฝุ่นเจ้าคุณให้ตอนนี้เนี่ยมั้ยอย่างวารินเรานั่งอยู่เนี่ยค่า PM 2.5 เนี่ยถ้ามันเกิน25ไมโครต่อคิวบิกเนี่ยมันก็จะมีอันตรายต่อปอดต่อสุขภาพเราละนะวารินเราเนี่ยขี้เลสูงก็70 ก็เกินนะ200บ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปเลยทํานองเนี้ยแต่พออยู่ดีเสร็จปึ้งเอาแล้วเห็นมั้ยข้างบนใช้หลักการวิทยาศาสตร์ควบแน่นเมฆให้กลายเป็นฝนตกลงมาให้ความชุ่มชื้นกดฝุ่นละอองให้มันหล่นลงมาอะไรอย่างงี้ก็ลด PM 2.5 ได้นั้นภูมิปัญญาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเห็นแล้วสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9ที่ท่านทำเยอะไงพูดไม่หมดหรอกแต่ว่าไอ้สิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละที่มันทำช่วยสิ่งเล็กๆที่เรามองไม่เห็นที่มันเข้าไปในจมูกเราทุกวันเนี่ยแต่ท่านทำสิ่งนี้นะท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วในหลวงรัชกาลที่ 9แต่ท่านก็ยังทำสิ่งนี้เพื่อช่วยเหลือลูกๆของท่านอยู่ทุกวันนี้ไงนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ท่านมีเพราะอะไรเพราะท่านรักไงนะท่านรักลูกๆท่านรักคนท่านรักมวลมนุษยชาติท่านเลยทำสิ่งนี้ให้นะท่านพยายามจะทำแหล่งน้ำให้ท่านพยายามจะให้คนปลูกป่าท่านพยายามจะสอนวิธีทำไงก็แล้วแต่ให้มันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงให้คนรู้จักคำว่าสันโดษนะให้คนรู้จักคำว่าพอกับสิ่งที่อย่าไปฟุ่งเฟือยเกินความจำเป็นของเรานักให้มีความรู้สึกมันพอดีกับสิ่งที่เราควรมีมาเชิงน้อยหรือเชิงสิ่งที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นอะไรลักษณะเนี้ยนะเราก็เห็นแล้วว่าธรรมิกราชทั้งสององค์เนี่ยก็เป็นตัวสื่อสารที่ดีที่สุดให้เราได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเชิงไดนามิกหรือเชิงสแตติกเชิงบัญญัติหรือเชิงเจโตให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ไงนั้นเราก็เลยได้สรุปจากสิ่งที่เราได้มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้บวชมา20กว่าปีเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าอ๋อพ่อที่ชื่อรักท่านรักแบบท่านยอมอ่ะท่านยอมให้เราอ่ะท่านให้โอกาสเราอ่ะเพราะความรักคือการให้ไงถ้าท่านไม่ให้ก็คือไม่รักนึกออกไหมอะไรลักษณะแต่ท่านให้นะแต่อะไรที่มันเว่อร์เกินไปท่านก็เอาไว้ก่อนนะอะไรประมาณนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยและในมุมนี้เราก็เลยรู้สึกว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่เรามีความรู้สึกพยัญชนะในใจเราที่เราคิดจะให้นั่นแหละคือการแสดงความรักละตราบใดก็แล้วแต่ที่ความรู้สึกเราคิดที่จะเอานั่นแหละเราแสดงความเห็นแก่ตัวในจิตเราละนั่นจริงๆแล้วเนี่ยความรักเนี่ย14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์อะไรมันก็เป็นเรื่องดอกกุหลาบอะไรไปตรงนั้นน่ะนะแต่ความรักเพื่อมนุษยชาติเนี่ยมันมีได้ตลอดเวลานะแม้กระทั่งตอนไหนที่เราทำอะไรได้แค่ไหนเราก็ทำในสิ่งนั้นไปอย่างที่บอกกันแล้วว่าถึงแม้ว่าตัวเราเองจะไม่เก่งจะไม่มีความรู้ความสามารถอะไรมากเราก็แค่มองตัวเราเองว่าเราจะประณีตประหยัดกับสิ่งเหล่านี้อะไรในมุมไหนได้บ้างแค่เท่านั้นเองเนี่ยยิ่งตัวเราเองประหยัดมากเท่าไหร่ยิ่งมีความต้องการให้กับชีวิตเราน้อยลงมากเท่าไหร่ความน้อยลงมันคือมันเป็นเส้นทางแห่งการวิ่งไปหาศูนย์ไงแต่ถ้ามันมากขึ้นมันก็ยิ่งไกลจากศูนย์ศาสนาพุทธจริงๆแล้วความยิ่งใหญ่ก็คือเข้าหาศูนย์ให้ได้นั่นคือของศาสนาพุทธอยู่ที่ความสามารถของคุณจะหาศูนย์ได้ตรงไหนคำว่าศูนย์ในศาสนาพุทธก็คือคำว่าอรหันต์ดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นอรหันต์ในโสดาบันก็คือคุณสัมผัสเลขศูนย์ได้ 25%ถ้าคุณเป็นอรหันต์ในสกิทาคามีคุณสัมผัสเลข0ได้ 50% ของกิเลสที่คุณมีคุณเป็นอรหันต์ในอนาคามีนั่นก็หมายความว่าคุณสัมผัสเลข0ได้ 75% ของกิเลสที่คุณมีคุณเป็นอรหันต์ในอรหันต์ก็คือคุณสัมผัสเลข0ได้ 100% ของกิเลสที่คุณมีเพราะฉะนั้นเลข0เป็นตัวยืนยันของความเป็นอรหันต์ในอัตตาส่วนของอะไรไหนต่ออะไรคนก็ว่าไปดินั้นคนที่มีเลข0ในจิตตัวเองมากเท่าไหร่ก็คือมันไม่มีอะไรเพื่อตัวเองแล้วมันไม่ได้มีความยึดมันไม่ได้มีความอยากเพื่อตนเองแล้วความยึดก็คืออัตตาความอยากก็คือกามโลกกามกับโลกอัตตาที่พระเจ้าท่านค้นพบแล้วก็สอนบรรดาสาวกลูกศิษย์ลูกหาให้ลดกามลดอัตตาตรงนี้ลงจนหมดจนเข้าถึงศูนย์ว่าถึงศูนย์แล้วจะมีพลังมหาศาลเป็นระดับอินฟินิตี้ที่จะช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติเพราะคนที่เข้าถึงศูนย์แล้วมันไม่มีเวลาคิดถึงตัวเองแล้วมันจะอะไรต่อไม่อะไรนะมันจะมีเวลาคิดแต่ถึงผู้อื่นว่าจะช่วยคนนั้นได้ยังไงช่วยคนนี้ได้ยังไงจะไปทำอะไรตรงนั้นได้ยังไงเท่านั้นเองนั้นสังคมเนี่ยท
ที่เป็นสังคมโลกุตระหรือสังคมผู้ที่เข้าถึงศูนย์ได้แล้วเนี่ยจึงเป็นสังคมแห่งการให้เป็นสังคมแห่งความรักที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นจริงแล้วคนยิ่งมีความรักมากเท่าไหร่ก็คือคนคนนั้นเข้าถึงศูนย์ได้มากเท่านั้นคนที่มีพลังงานแห่งความรักระดับอินฟินิตี้คนนั้นก็คือเข้าถึงศูนย์ได้อย่างสนิทล้านเปอร์เซ็นต์อะไรลักษณะเนี่ยดังนั้นตรงนี้ศาสนาพุทธเลยเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ศูนย์กับอินฟินิตี้ยังเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อ ตัวเองเนี่ยมันไม่มีพลังงานแคลอรี่อะไรที่จะมาทำเพื่อตัวเองแล้วแคลอรี่หรือพลังงานก็ทำเพื่อผู้อื่นไปนะแบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแต่พละกำลังความสามารถที่มีอยู่ก็ทำเพื่อให้ไปให้ไปให้ไปนะแต่ว่าคนที่ยังไม่คือถ้าไม่ยังไม่เข้าถึงศูนย์มันก็จะต้องมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะคิดถึงตัวเองอยู่นั่นเองนะคำว่าตัวเองก็คือตัวตนนี่แหละอะไรลักษณะนี้เพราะนั้นการเราสังเกตตัวเราเองนะสมการง่ายๆอย่างวันนี้ที่ตมาบอกสมการง่ายๆก็คือ1ถ้าเรายังตรวจสอบความยึดของเราอยู่เนี่ยถ้าเรายิ่งยึดมากเราก็ยืดหยุ่นไม่เป็นเลยแต่ถ้าเรายึดน้อยลงเราจะยืดหยุ่นได้และคนที่ไม่มีความยึดเลยจะยืดหยุ่นได้มากที่สุดและคนที่ยึดมากที่สุดรอคอยแต่คนอื่นที่จะยืดหยุ่นให้กับเราแต่คนที่ไม่มีความยึดเลยไม่ต้องรอคอยให้คนอื่นยืดหยุ่นให้กับเราเลยเราสบายเพราะเราไม่มีอะไรให้ยึดในตัวตนของเราแล้วนะก็คือมีกับความไม่มีในเวลาเดียวกันนะความไม่มีก็คือศูนย์ความศูนย์มีไหมมีอะไรมีศูนย์ไงอะไรลักษณะเนี้ยยึดในความเป็นศูนย์ที่เรามีแล้วก็เอาสิ่งนั้นเอาไปทำงานนะแต่พยัญชนะจริงๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่โดยระดับไอ้สภาวะเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะมายึดในความศูนย์ไม่ศูนย์อะไรพวกนี้หรอกแต่มันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเมื่อคนปฏิบัติไปจนถึงระดับที่เขาสบายสูงสุดแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เสพติดกับความว่างหรือความสบายสูงสุดเขาเอาความว่างหรือความสบายสูงสุดเขาเป็นฐานอาศัยเท่านั้นเองแล้วเขาก็พลังงานที่เขามีอยู่ทำเพื่อมวลมนุษยชาติเท่านั้นเองการพิสูจน์ความรักของคนคนหนึ่งที่มีต่อโลกลูกนี้ไม่ว่าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9หรือพ่อครูสมณโพธิลักษณ์สิ่งหนึ่งที่เราเห็นตรงกันคือจิตของท่านมีพยัญชนะตรงกันกับสภาวะก็คือให้ท่านให้ได้ทุกอย่างให้ได้ทุกมิติตรงนี้คือตัวยิ่งใหญ่ที่สุดโอเคเนาะค่ะขอบพระคุณค่ะอบอุ่นอิ่มเอมกระเสมเสยมอบใจมอบรักให้กว้างไกลสิบสามกุมภาพันธ์เป็นวันความรักชาวสีสานใจรักร่วมกันครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างนะคะว่าวันนี้ได้มองเห็นความรักที่พ่อครูได้มอบให้แก่อาจารย์รับตรงๆเลยแล้วอาจารย์ได้สานต่อความรักในครั้งนี้ออกไปอย่างไรคะค่ะเชิญค่ะคำว่าความรักจริงๆเนี่ยในความเป็นจริงในบรรยากาศสังคมไทยชั่วโมงนี้ปีนี้เดือนนี้วันนี้เนี่ยโดยเฉพาะกำลังเข้าสู่เรื่องของวันเวลาแห่งการแย่งชิงกันทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าคำว่าความรักเป็นความสำคัญยิ่งที่จะรังสรรค์ชาติไทยต่อไปฉะนั้นในวาระนี้เนื่องจากครบรอบ18ปี8เดือน8วันชาวโศกภายใต้การนำของพ่อครูสมณโพธิลักษณ์ก็ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดงานครั้งนี้แล้วจริงๆก็เป็นวาระหนึ่งก็มีครั้งเดียวเท่านั้นแหละ88ปี8เดือน8วันนะครับโดยชาวโศกทั้งหมดก็รวมพลังกันเพื่อแสดงออกถึงความยืนยันในความสำคัญของความรักแล้วก็บังเอิญว่าในทางสากลโดยเฉพาะพลังทางตะวันตกก็วันพรุ่งนี้จะเป็นวันแห่งความรักของเราชาวพุทธชาวอโศกก็จัดวันที่13เพราะครบรอบพอดีผมเองก็ได้มาร่วมงานมาหลายวันแล้วล่ะเพื่อมาร่วมพิธีสัจจทิฏฐานในครั้งนี้ก็อยากจะบอกอยากจะยืนยันโดยประสบการณ์ว่าวันนี้มาถึงรอบระยะเวลาของบ้านเมืองเราที่จะให้ความสำคัญเรื่องชาติที่จะใช้พลังแห่งความรัก
มารังสรรค์มาสร้างชาติเราเพื่อสมัครสมานสามัคคีแทนที่จะแยกออกเป็นสีเป็นก๊กเป็นเหล่าซึ่งเราอยู่ในบรรยากาศนี้มาตลอด10กว่าปีแล้วน่าจะสมานเสมอกันได้แล้วล่ะฉะนั้นวันนี้ผมขอยืนยันว่าโดยล่าสุดในการสำรวจขององค์กรระหว่างประเทศยืนยันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ก้าวกระโดดในเรื่องของประชาธิปไตยมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาแล้วเทียบกับประเทศต่างๆฉะนั้นไอ้คำว่าการสู้เรื่องประชาธิปไตยโดยยึดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งโดยเฉพาะทางตะวันตกน่าจะก้าวข้ามมาถึงเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆภายใต้ศาสนาหลักที่เรานับถือกันก็คือศาสนาพุทธซึ่งเป็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งแน่นอนก็ยืนยันเรื่องความรักแล้วก็สูงสุดไปถึงความเป็นพรหมภายใต้เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาก็จะมาเกิดขึ้นผมคิดว่าถ้าเรายึดถือตรงนี้ได้ที่ชาวโศกแสดงรูปธรรมนำล่องในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันของชาวตะวันตกเนี่ยก็น่าจะสร้างบรรยากาศทั้งประเทศไทยและสังสากลได้ถึงแม้จะเป็นกลุ่มคนเล็กๆอยู่เมื่อเทียบกับประชากรของโลกก็ตามแต่ผมคิดว่ารูปแบบในการแสดงออกน่าจะมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งในวิถีทางจิตวิญญาณซึ่งแน่นอนพ่อจะพูดถึงเรื่องความสมัครสมานสามัคคีหรือการสร้างชาติมันก็ต้องมาจิตวิญญาณหรือจิตนิยมเราควรจะต้องสร้างพลังจิตนิยมขึ้นมาเพื่อดุลกับวัตถุนิยมซึ่งเราพัฒนาประเทศมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมากมายแล้วเพื่อเข้าถึงชีวิตอันประเสริฐหรือเข้าถึงพลังที่เป็นเป้าหมายของศาสนาพุทธก็คือพระหุชนะสิตายะสุขายะแล้วก็โลกานุกัมปายะก็แปลว่าเพื่อประโยชน์ของมวลมหาประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของมวลมหาประชาชนเพื่อการรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงก็มินิหมายก็ในยะอย่างนี้แหละครับผมขอใช้เวลาสั้นๆสรุปอย่างนี้ขอบคุณมากครับค่ะไอ้แขกได้รับมรดกความรักจากพ่อครูอย่างไรแล้วรู้สึกว่าจะต้องแบ่งมรดกแห่งนี้ออกไปยังไงคะมรดกความรักผมก็เห็นพ่อท่านเนี่ยมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติทำกิจกรรมอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็คำนึงถึงว่ามันจะเป็นประโยชน์อะไรกับคนไม่ได้เฉพาะชาวโศกนะกับคนอื่นๆทั่วๆไปด้วยอย่างเช่นพาให้ปลูกต้นไม้ริมทางที่มันเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้คนมาเก็บกินได้ในขณะที่ชาวโศกเราปลูกเพื่อปลูกอยู่ปลูกกินเนี่ยก็จะทำไปพร้อมๆกันเลยไม่ได้คิดว่าเราต้องทำของเราให้เหลือก่อนแล้วค่อยถึงทำเพื่อแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่เห็นชัดเจนว่าท่านนึกถึงคนรอบข้างคนอื่นแม้จะไม่ใช่ญาติธรรมชาวอโศกก็ตามสื่อให้รู้ว่าลูกของท่านไม่ใช่แค่ชาวอโศกใช่ครับเป็นคนทั่วไปเลยที่เกิดมาได้เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยท่านก็จะเผื่อแผ่ถึงทั้งหมดแม้แต่ว่าพูดถึงว่าผู้ปฏิบัติที่ผิดพลาดไปอะไรเงี้ยท่านเวลาท่านตำหนิไปท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีคนเกลียดชังท่านสำหรับคนที่มีความเชื่อต่างแต่ท่านก็พูดเพื่อให้ชัดเจนว่าอันไหนผิดอันไหนถูกถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันคนจะไม่เชื่อตามแต่ก็เผื่อไว้คนรุ่นหลังๆอีกที่จะได้เรียนรู้ว่าการปฏิบัติแบบไหนที่มันถูกต้องอย่างเงี้ยคือทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เราจะต้องใช้อยู่ใช้กินแล้วก็เรื่องของอาหารทางจิตวิญญาณอันเนี้ยมันก็หลายๆส่วนที่ได้เห็นว่าพ่อท่านพยายามทำตรงจุดนี้เท่าที่อาแขกบอกนี่แม้เรื่องอยู่เรื่องกินใกล้ๆตัวของทุกคนท่านก็ห่วงใยนะคะโดยให้ลูกที่มีกำลังอยู่ได้แบ่งปันหรือแม้แต่ไกลออกไปแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของคนทั้งโลกก็คือผู้ที่สื่อสารเกี่ยวกับการดำเนินของ
พุทธศาสนาที่ผิดดำเนินไปแล้วลำบากยากลำบากท่านก็จะไปบอกตรงต้นแถวเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะบางทีท่านก็วิจารณ์ไปถึงศาสนาอื่นๆด้วยในเรื่องของที่ยังเป็นเทวนิยมแต่ท่านก็บอกว่าท่านก็บอกด้วยว่ามันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาเชื่อแบบอเทวนิยมทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับภูมิของคนตรงนั้นมันก็ช่วยคนได้ระดับนึงใครยังมีความเชื่ออย่างนั้นก็เชื่อไปแต่ว่าถ้าสามารถที่จะปันใจหรือว่าลองศึกษาดูเพื่อเพิ่มภูมิของตัวเองได้ก็เอาแต่ถ้ายังยึดมั่นตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะทำประโยชน์อะไรได้ก็ทำอะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่าท่านมีความรักแล้วก็มีความใจกว้างที่จะไปถึงคนที่มีความคิดเห็นต่างโดยที่ว่าไม่ต้องปกป้องคุ้มครองตัวเองเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะต้องเรืองตัวเจ็บปวดบ้างอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับก็ท่านก็ยอมใช่ไหมคะคือตอนแรกๆของงานของพ่อท่านก็ไม่ได้มีสื่อที่จะกระจายได้กว้างอย่างนี้ท่านก็สายการเดินทางไปเยี่ยมตรงจุดโน้นจุดนี้บ้างในยุคที่ท่านบอกว่าตามหาญาติเพราะว่าได้กลุ่มคนจำนวนหนึ่งแล้วก็ท่านก็เรียกร้องว่ามาอยู่รวมกันตรงนี้เพื่อที่มันจะได้เป็นพลังรวมที่มันจะชัดเจนขึ้นว่าเราสามารถอยู่กันในสังคมเนี้ยพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างไรนะถึงแม้ว่ามันเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าเราก็จะมีความเข้าใจเมื่อฟังธรรมจากท่านแล้วเข้าใจที่จะทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นความสมบูรณ์ขึ้นที่เราจะสร้างเนี่ยก็สร้างที่ตัวเราก่อนทางจิตวิญญาณของเราก่อนแล้วมันก็จะเผื่อแผ่แต่ละคนก็สร้างของตัวเองให้จิตวิญญาณเนี่ยมันไปถึงโลกุตระแล้วมันก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้แล้วก็เป็นพลังรวมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ค่ะค่ะค่ะมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะครับก็มีท่านนี้ส่วนพราวเองคิดว่าแม้ว่าในแม้พ่อครูจะเทียบว่าเป็นหนึ่งในจักรวาลเป็นหนึ่งในโลกแต่ความสำคัญในการที่จะรวมมาพลังให้เห็นชัดๆในโลกแห่งนี้ก็ยังเหมาะควรอยู่นะคะณการเวลานี้หากทุกท่านรู้สึกว่ารักพี่น้องเพื่อนบ้านรักพี่น้องชาวโลกก็ควรจะลงมานะคะลงมาแล้วก็ปฏิบัติให้เห็นจริงกับตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้เห็นกันชัดขึ้นในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศต่อไปครับครับค่ะมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะก็มีเท่านี้แหละครับค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเจริญธรรมค่ะอบอุ่นอิ่มเอมเกษมสุข